ปีนี้นะเรายังอยู่กันที่ภูเก็ตนะโหรักจริงๆเลยภูเก็ตคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปนอนที่เกาะราชานะคะเป็นเกาะที่น้ำสีสวยใสแล้วก็น่าไปหนึ่งเกาะจะไปพักกันที่เดอะราชารีสอร์ทแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไปนอนห้องที่พี่อ้ำนอนด้วยวันนี้เราไปกันทั้งหมด7คนนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ดู2ห้องเลยเราจะได้ไปดูทั้งพูลวิลล่าที่พี่อ้ำนอนแล้วก็ไปดู2เบดรูมพูลวิลล่าด้วยนะทุกคน3วัน2คืนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะระหว่างว่าน้ำจะใสสมคำล่ำลือนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซนของการเช็คอินก่อนนะคะคือทุกคนสามารถเดินทางมาเลยได้ที่ท่าเรืออ่าวฉลองมีเลานั่งแล้วก็มีอาหารนะคะแล้วมีลังสวยมากๆเลยแฮปปี้มากเลยทุกคนเนี่ยเชื่ออยู่ใกล้ภูเก็ตแค่30นาทีเองนะหยุดความตื่นเต้นก่อนเข้าห้องเก็บของแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยถ่ายรูปกันนะคะหนึ่งศูนย์สองนะจ๊ะเข้าไปดูข้างในก่อนเนาะส่วนของในวิลล่าเนาะนี่ก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนเลยเปิดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนก็ตรงนี้หันออกไปนะเราก็จะเจอกับวิวทะเลห้องนี้ถือว่าเป็นห้องซิกเนเจอร์ของที่เดอะราชาเลยนะคนที่นัดชอบคืออะไรคือเราสามารถต่อบลูทูธเข้าเครื่องเสียงของห้องนี้ได้เลยพอต่อบลูทูธเสร็จปุ๊บนี่อันนี้เป็นแบบปุ่มเปิดเสียงเพลงใช่ไหมเนี่ยเสียงก็จะดังข้างนอกเราก็สามารถฟังเพลงได้จากนี้หรือถ้าใครอยากฟังเพลงในน้ำที่นี่สระว่ายน้ำเขาสามารถเปิดเพลงใต้น้ำได้แล้วก็มาเปิดตรงนี้สระว่ายน้ำมีเสียงเพลงด้วยทุกคนนี่เขาก็มีทีวีด้วยนะทุกคนสามารถเปิดทีวีดูได้นะคะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนเรียกว่าเป็นมุมที่เราอยากจะมามากที่สุดใช่ไหมนะใช่เราอยากมาที่นี่มากเพราะมุมนี้นะตามมาเป็นโซนของพวกห้องแต่งตัวเนาะไปเจอมุมที่เราอยากถ่ายรูปมากที่สุดนี่เลยนี่คือมุมอ่างจากุซซี่พร้อมกับสระว่ายน้ำมุมนี้ที่ฉันใฝ่ฝันมาถึงแล้วนะห้องเราก็ฟิลประมาณนี้นะเราไปดูกันว่าที่นี่มีมุมไหนให้ถ่ายรูปสวยๆบ้างแล้วก็ที่นี่มีอะไรให้ทำบ้างจ๊ะแต่บอกก่อนเลยว่าทะเลที่นี่ใสมากแล้วยอมมากMorning ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเราตื่นสายหน่อยนะลงมาหน้าหาดว่าช่วงเช้าแดดสวยมากเดี๋ยวจะไปเล่นแพดเดิลบอร์ดกันเนาะแล้วก็หามุมถ่ายรูปกุ๊กกิ๊กเนาะน่าจะได้ไป ATV กันตอนเย็นด้วยกิจกรรมช่วงเย็นนี้เดี๋ยวเราจะไปขี่ ATV รอบเกาะนะพร้อมป่ะพวกพร้อม
ะทุกคนได้เวลาเช็คเอาท์แล้วนะคะเป็นไงบ้างที่รักชอบมากเกาะที่ใกล้ภูเก็ตที่สุดแล้วน้ำทะเลคือสีฟ้าแบบสวยมากใสมากห้องพักชิลเลยนะใครอยากจะตามรอยออมนั้นนะก็แนะนำมานอนสัก4วัน3คืนนะก็กำลังพอดีกันทุกคนถ้ามาแบบ3วัน2คืนอาจจะสั้นไปเนาะอาจจะได้มีเวลาเช็คทางได้เยอะกว่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามออมนัทได้ในทุกช่องทางจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้ว